ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการอาชัวเบสแคมป์วันนี้เป็นตอนพิเศษเช่นเดิมครับเราก็จะมีแขกพิเศษเข้ามาแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้กับเราและท่านผู้ชมฟังกันนะครับแขกรับเชิญวันนี้เราคือคุณหนึ่งสุภกิจครับจากบริษัทฟิวชั่นโซลูชันครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับครับสวัสดีครับผมคุณหนึ่งก็ตรงฉากนะแวพี่ดปวูงเนี่ยแวดโอ้โหวงอย่านึกว่าผมเป็นพอสอนะคือกล้องมันตัดซะหัวดูร้านเลยช่วงนี้กล้องกำลังดังวันนี้ท่านออกทีวีโอ้น่าสงสารมากเลยก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็วันนี้บรรยากาศฮาเฮนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนลุคพี่ฟูนิดนึงครับครับก็ยินดีครับพี่ฟูที่ได้มารายการวันนี้ครับผมครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเนื่องจากคุณหนึ่งทำเองก็จะทำซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็มีซอฟต์แวร์มีความหลากหลายรวมถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะที่เป็นเหมือนกับเป็นเรียกว่าซอฟต์แวร์แอดเซอร์วิสให้คนอื่นได้มีโอกาสได้มาใช้บริการใช่ไหมครับแล้วคุณหนึ่งก็จะเห็นว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรามาคุยกันว่าคุณหนึ่งก็บอกว่ามันมีข้อดีหลายอย่างหรือมันมีข้อน่าสนใจหลายอย่างของ Microsoft Cloud ที่ทำให้คุณหนึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ได้สนุกขึ้นแล้วก็ได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะคุณหนึ่งครับใช่ครับผมคืออย่างนี้พี่ฟูคือผมเองเนี่ยมาทางสายเดฟเนาะจริงๆก็เดฟมาหลายปีแล้วคือก็จะพัชผูฮะคือคุณพ่อให้ไปเรียนตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะพอม .1 เนี่ยก็จับเดฟแล้วคือใจเนี่ยก็เลยชอบเดฟมาตลอดทีนี้เวลาทำเดฟเนี่ยปัญหาใหญ่มันเจอเยอะมากพี่ฟูไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ยังก็ดีหรืออะไรยังก็ดีเนี่ยคือวันนี้พอแบบเอ้ยมาไม่ใช่มาลองใช้นะใช้มานานแล้วใช้มา5-6 ปีแล้วใช้มาหลายค่ายพอเจอแพชชั่นเนี่ยแล้วก็มาเจอพี่ฟูด้วยก็เลยแบบเอ้ยพี่อยากมาแชร์ว่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีความสุขกับการใช้มันอ่ะนี่ขอบคุณครับใช่ไหมแบบกำลังยิ้มนี่แตปอนนี้้นครับเลยผมกลับมาดูที่บอกตั้งแต่ม .1 เนี่ยม .1 หมายความว่าตอนนั้นคือทำอะไรฮะม .1 เขียนโปรแกรมพี่แต่ก่อจนะนอกเรื่องนิดนึงครับอ๋อโอ้ยตั้งแต่ภาษาไหนภาษาเบสิกอะพี่อ๋อเบสิเอกอก็คือเด็กจทำำซได้อฟต์แวเลร์ยเออครูสอนมาแรกมาให้ทำโปรแกรม ATM ตอนนั้น ATM เพิ่งมีปีแรกเขาบอกว่าให้เขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเหมือนการกดเงิน ATM เออก็นั่งเขียนเสร็จประมาณม .2 พี่เริ่มร้อนฝีมือก็เลยไปรับจ้างจ็อบไปรับเขียนโปรแกรมพิมพ์ซอสการ์ดงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาสายเดฟเรื่อยพี่ทีนี้จับพัดจับผูไปก็เลยมาเปิดบริษัทนะครับเปิดไปเปิดมาก็ชักจะไปกันใหญ่คือปัจจุบันเดี๋ยวแนะนำนิดนึงคือ Fusion Solution ตอนนี้ก็เป็น System Integrator นะจริงๆบางทีเราเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์น่าจะเหมาะกว่าแต่หลังๆเนี่ยพี่ฟูมันเปลี่ยนไปเยอะในโลกเนาะคือมันกลายเป็นว่า Infrastructure as a Code มันเข้ามาใช่ป่ะแล้วกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีเราทำ Infrastructure กลายเป็นต้องเขียนโค้ดเข้าไปเพื่อให้ Infra มันเกิดขึ้นฟิวชั่นก็เลยเราก็เลยเริ่มเข้ามาทำหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็น Cloud เพิ่มขึ้นเนาะก็อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆตอนนี้เรามีบริษัทในกลุ่มเนี่ยจริงๆมีประมาณ8-9บริษัทแล้วแต่ว่านี่คือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มซึ่งใชเน่้นใช่ที่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวใช่ไหมฮะหรือว่าเน้นใช่ทั้งส่วนฮใหาญร์่ดแเวป็รน์ซและอฟต์แวร์หมดซอฟต์แวร์ครับใช่ครับเป็นซอฟต์แวร์หมดแต่ว่าที่แสดงมาคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนาะคือเราเนี่ยมีบริษัทที่ต่างประเทศด้วยก็อยู่ที่พม่าอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมีแผนที่ไปเปิดที่เวียดนามด้วยบริษัทหนึ่งนะครับนี่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวตรงพม่าเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ที่นู่นหรือว่าเรามีอะไรที่นู่นนะครับที่พเรมา่ามีเป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์พี่แล้วก็รีครูทคนเข้ามาแล้วก็เทรนนิ่งเขาก็ส่งมาสอบเซอร์ติฟิเคตอะไรพวกนี้พี่แล้วก็เข้ามาทำเป็นเดฟนะครับโอเคทีนี้พอเราเริ่มมีบริษัทเยอะเนี่ยมันเริ่มจะหลายๆประเทศเข้าไปคือเราต้องการที่จะทำเซ็นทรัลไลซ์เดต้าคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมอาจจะต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่เมืองไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอมันมีที่นู่นปุ๊บผมก็เลยคิดเอ้ยเราย้ายไปที่คลาวด์ดีกว่าคือจริงๆเนี่ยคลาวด์เนี่ยเราทำมาชัวร์มาหลายปีแล้วสักตั้งแต่อาชัวร์เกิดแรกๆเลยแต่พอมาช่วงประมาณสักตอนเราไปเปิดที่พม่าเนี่ยประมาณสัก4-5 ปีหลังเนี่ยพี่ฟูเราก็ใช้อาชัวร์เยอะขึ้นแล้วก็ใช้แบบ100%เลยคราวนี้ครับก็เลผยมเปส็นงแสพัยนชิดชัน่ะนที่พม่าเนี่ยใหญ่แค่ไหนฮะที่พม่าเผื่อว่ามีเดเวลลอปเปอร์กี่ท่านนะครับที่พม่าเรามีเดฟ50แล้วประมาณ50 คนใหญ่แล้วนะครับแล้แตว่ว่าทีแ่พม่านี่เขน่าาโคสน้ดใจอย่างนเดะีพยีว่ปูครใชับ่ครัใบช่เอ่ยโคคร้ับดอย่างเดียวคือช่วงเนี้ยแบบมันมีปฏิวัติไงคือวันนั้นโทรไปตามงานเด็กเด็กบอกว่าเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งถามว่ารอทําไมหลบทหารอยู่กําลังซ่อนอยู่ใต้โต๊ะแม่งยิงกันอยู่บนหัวเลยสักพักหนึ่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันกลับมาทักอ่ะมีอะไรเหรอทํางานต่อได้แล้วผมเดี๋ยวผมสงสัยนี่คือทำไมต้องเป็นที่พม่าฮะทำไมไม่เป็นที่บ้านเราอะไรเงี้ยอ๋อหรือว่าเพื่อนเพื่อนบ้านอื่นอย่างเวียดนามเด็กเมื่อกี้กำลังจะไปเวียดนามใช่ไหมทำไมที่เริ่มที่พม่าก่อนอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าค่าแรงถูกเอาจริงๆนะคือยังไม่ได้รู้เนเจอร์ของประเทศหลายๆประเทศนะ
แต่ไปพม่าเนี่ยโอ้โหเราอาจจะเจอพวกตามบอร์เดอร์คนใช้แรงงานนะแต่จริงคนที่กลางเมืองเขาเนี่ยทั้งซื่อสัตย์ทั้งขยันทั้งนิสัยดีเลยเออพอไปแล้วมันเกิดหลงรักอะพี่พอหลงรักอ๋ปอุ๊บมันก็เลยเพิ่มเราก็เลยมีฐานผลิตที่พม่าใช่ถไูหมกต้คอรงับใช่ซึ่งเนี่ยผมเลยจะบอกว่าทำไมแพชชั่นมันเลยลงที่อาชัวเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่พม่าเนี่ยวันดีคืนดีมันโดนปฏิวัติอ่ะคำถามคือถ้าผมมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นู่นเนี่ยผมทำไงพี่ตายซองโคงซอสโค้ดอยู่ในเครื่องเด็กอย่างเงี้ยเกิดมันกำลังหลบกระสุนอยู่เครื่องพังทำไงมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพอมีอาชัวเนี่ยทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์หมดเราทำตั้งแต่เดฟออฟตั้งแต่ฐานเลยนะครับอือ่ะเนี่มยคือบริษัทเรานะครับครับแต่ว่าวันนั้นพอดีที่ผมอยากจะคุยเนี่ยพี่วันนี้พอดีแบ่งหัวข้อมาสัก4-5 หัวข้อให้แต่ละคนพอเห็นภาพนะครับคือเรื่องแรกเลยเนี่ยที่มันถือว่าเป็นแพชชั่นของเราเลยอันแรกเนี่ยพี่ฟูคือเรื่อง cost per performance คือตอนขึ้นคราวครั้งแรกเนี่ยผมเคยเอาไปหารพี่ฟูเชื่อไหมสมมุติว่าพี่ไปซื้อเครื่อง on prem มาตอนนี้เครื่องถูกนะเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งผมว่าเอาสเปคแบบพอใช้ได้ก็ประมาณสัก300,000ใช่ใช่ใช่ครับพี่ฟูเคยเทียบไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องเนี้ยไปอยู่บนคลาวด์แล้วเสียค่าเช่าถ้าเราเช่าคลาวด์3 ปีอ่ะจะเท่ากับราคาเครื่องที่เราซื้อเลยประมาณนั้นผมเคยมีที่ลูกค้าถามแล้วให้ทำราคามันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับทีนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าคือเพื่อนถามก็คพรูับดตรงเฮ้ยบ้าหรือเปล่าบอกว่า3 ปีคืนทุนเนี่ยก็เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งใช้ตั้งเกือบ10 ปีทีนี้มันจะไปใช้มันจะไปดีได้ยังไงอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเมื่อประมาณสัก5-6 ปีแล้วพี่ฟูคิดไปคิดมาจริงว่ะทำไมก็ซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาก็จบเฮ้ยจนแบบเราไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวอชัวเนี่ยหลักของมันเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสที่เจ้าตัวไอตัวที่เราเรียกว่า IaaS เนี่ยนะภาษาเทคนิคหน่อยนะพี่ฟูก็คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยไปขึ้นบนคลาวด์จริงๆแล้วเนี่ยของอชัวเนี่ยมันต้องไปใช้สิ่งที่เรียกว่า PaaS ก็คือเป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสพอผมไปใช้แพลตฟอร์มนะพี่ฟูราคาเนี่ยโอ้ลดลงเกือบ300%เนี่ยพี่ฟูเชื่อปะนั่นหมายความว่าเราพยายามที่จะใช้คลาวด์ที่มันควรจะเป็นคลาวด์จริงๆใช่ไหมถฮูะกทีต่้องใชเร่าจะเอาใช่คือไม่ใช่แบบเอ้ยเราย้ายไปอยู่บนคลาวด์แล้วเราก็ยังทํางานเหมือนเดิมแต่ที่คุณหนึ่งกำลังพูดถึงคือเราจะไปใช้ความสามารถของคลาวด์จริงๆที่มันควรจะเป็นถูกต้องครับครับทีนี้พอเราย้ายไปใช้ที่เป็น PaaS นะพี่ฟูคอสมันตกแบบตกมหาศาลเนี่ยโอเคทีนี้นอแตก่จมาักนก็ต้องฝีมือมันก็ต้องมีฝีมือในการจัดการบริหารไหมหรือว่าปล่อยตามมีตามเกิดมันมันก็ต้องมีพี่แต่ว่าตัวทูลเองมันก็บังคับเราไกลๆนะอย่างของ Microsoft เนี่ยมันจะมีพวก alert ไงพอค่าเงินมันถึงเกินปุ๊บแม่งส่งเมลมาแล้วตามจนรำคาญอ่ะ ผมก็ไม่คือบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีฝีมือด้วยแต่ผมว่าคือ Microsoft กำลังทำให้เราแบบเหมือนกับโง่ลงนะเขารู้สึกผมอะคือถ้าเราทําผิดปุ๊บมันจะเตือนเราเลยอนืะฮะมมีโอค้นโหคอยเตืออนีใหเม้ลเตือนใช่เตือนดูเดือดมากพี่เตือนจนแบบว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปลดก็ได้วะแล้วลดไม่พอนะพี่บางทีไปใช้ปุ๊บมีแอนนิวเซอรี่มาอีกเฮ้ยคุณลดตรงนี้ได้อีกนะเฮ้ยเจ๋งว่ะกำลังคิดในใจเหมือนกันเอ้ยไม่เอาตังค์เหรอวะทำไมแบบเตือนเราบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ที่คุณหนึ่งกำลังโชว์อยู่ตอนนี้คือมันคือ cost performance หมายความว่าคุณหนึ่งมีโปรเจกต์ที่รันอยู่ตอนนี้ใช่ไหมไอ้หน้าจอเนี่ยเราก็โชว์ให้เห็นว่าคือ cost มันเกิดขึ้นอะไรมาบ้างใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ฟูคือตรงนี้มันเจ๋งมากผมไม่รู้นะคนใช้ชัวร์ใช้กันหรือเปล่าแต่ในชัวร์เนี่ยตรง cost analysis มันเนี่ยมันสามารถดูเป็น daily cost ได้พี่ฟูแต่จริงตรงนี้ตัวเลขที่เห็นเนี่ยมันเป็นแบบทั้ง8 บริษัทของผมเลยนะโอเคผมใช้เงินเนี่ยค่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่วันหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณไม่ถึง50 เหรียญนะโดยประมาณ1,000 กว่าบาทแต่ผมใช้แบบ3-4 ประเทศครับรวมถึงค่าตัวโปรดักชันที่เป็นแพ็กเกจของผมด้วยผมเนี่ยมีแพ็กเกจประมาณ3-4 ตัวบางแพ็กเกจเนี่ยมียูเซอร์ใช้เกือบ16,000 คนนะพี่ฟูคอร์สเนี่ยคือโททอลละโอเคแต่สิ่งที่มัน Amazing นะพี่ฟูเรื่องคอร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่คืออย่างนี้พี่ฟูเห็นกราฟแท่งไหมครับคือถ้าวันไหนอ่ะทีมมันทําอะไรผิดปกตินะกราฟมันจะเด้งขึ้นไปพี่เห็นป่ะวันนีค้รับอยู่50 เหรียญอยู่ดีโผล่ไป60 กว่าอืเฮ้ยผมมเข้าไปดูได้ทันทีเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยใครบ้างที่มาเปิดฟีเจอร์ตรงเนี้ยแล้วมันผิดปกติแล้วผมก็บล็อกมาเลยคไอร้ับตรงเนี้ยเจ๋งที่สุดแล้วพี่ฟูรวมถึงถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นภาวะวิกฤตใช่ป่ะมันเกิดโควิดเฮ้ยยอดขายมันควรจะลดลงเพอร์แมนควรจะต่ําลงเราสามารถคุมกราฟแท่งอย่างเงี้ยได้รายวันเลยพี่ฟูดูแบบเรียลไทม์เลยแต่ก็มีนิดนึงนะพี่ฟูพอวันสมมุติว่าวันเนี้ยมันอาจจะยังขึ้นไม่เต็มอาจจะต้องรอ1 วันเต็มก่อนมันจะขึ้นมาแล้วนะครับช่วยได้มากนะครับทีนี้ผมก็เลยอย่างนี้พี่ฟูพอผมดูคอร์สเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยพี่ฟูดูเนี่ยผมมีอันนี้อยู่พอดีวันนั้นเอาตัวนี้ให้ดูแล้วรู้สึกคุยกันเยอะนะครับก็เลยมาให้ดูอีกทีหนึ่ง
สมัยก่อนเนี่ยระบบอาร์คิเทคเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้พี่ฟูสปาเกตตี้อาร์คิเทคคือมั่วอ๋อมั่ใวช่อ๋อแล้เรวานึกจะเขียนเราก็เขียนแล้วก็มารวมๆกันเออมารวมๆกันหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งอะไรก็ไม่รู้อะมั่วมั่วซั่วซั่วไปหมดจากนั้นมาพอมีอาร์คิเทคเจอร์หน่อยทำเป็นทีเทียร์ละเป็นลาซานญาอาร์คิเทคใช่ไหมตอนนี้เป็นอะไรเป็นโคสวิตละเป็นลาวิโอลี่เป็นชิ้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 นอ๋อทุโกออัเคนสามารถกินได้แล้วก็จบในชิ้นของตัวเองถูกต้องซึ่งอชัวเนี่ยมันคือตัวนี้เลยพี่มันกลายเป็นลาวิโอลี่แล้วนะตอนเนี้ยคือเราสามารถที่จะเอาความมั่วของเราเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันจับออกมาเป็นระบบให้เราหมดเลยพี่ฟูอย่างสมมุติว่าผมแต่ก่อนเนี่ยผมมีโปรเจกต์อยู่ใช่ไหมผมอาจจะมีโปรเจกต์ที่ทำงานอยู่สัก100 กว่าโปรเจกต์อาชัวเนี่ยมันก็จะมีเป็นรีซอสกรุ๊ปผมก็สามารถเอามันไปกรุ๊ปเข้าด้วยกันได้พอผมกรุ๊ปเสร็จผมก็สามารถไปแท็กได้อีกเพื่อจะดูว่าแต่ละชุดของมันเนี่ยมันมีความสามารถดีหรือว่ากินข้อมูลเท่าไหร่นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ผมก็เลยคิดอย่างนี้พี่ฟูคือแบบว่าเอ้ยมันมันถูกว่ะเราก็เลยลองแพ็กเกจเลยนะครับคือแพ็กเกจเนี้ยเราลองทําดูเลยแล้วเราก็แจกฟรีด้วยนะพี่ฟูว่าไอ้ตัวนี้อันนี้คือตัวชื่อที่ชื่อจาวิดจาอ่านว่าอะไรฮะจาวิสหรือจาวิดอ่ะอ่านว่าจาวิสพี่จจาริวงิๆสมันนมะาฮะจากไอรอนแมนคนรับใช้ของไอรอนแมนอ๋อครับมันคือจาวิสก็คือใช่ที่คุใชณหนึ่่งพูดถึงคือจาวิสตัวนี้ก็คือทำให้ลูกค้าใช้ฟรีถูกต้องแต่ว่ามีแพ็กเกจเสียเงินด้วยพี่เดี๋ยวจะบอกฟรีเดี๋ยวเขาแห่กันมาฟรีหมดเลยได้เลยครับโอเคมันทคำอืะไอรฮะอันนี้มันทำโอเคผมเลยจะบอกว่าไอ้ตัวจาวิสเนี่ยมันเป็นโมบายแอปพลิเคชันพี่สำหรับตัวเช็คอินโอเคเดี๋ยวผมเปิดเว็บให้ดูคือพอเป็นเช็คอินเนี่ยก็คือหมายความว่าก็จะมีคนเข้าไปเนี่ยครับไปทำงานแล้วก็กดเช็คอินได้อย่างเงี้ยครับข้างในมันก็จะมีหลายฟีเจอร์นี่เป็นแพ็กเกจเนาะมีเสียตังค์ด้วยแต่ส่วนใหญ่มาตรฐานแล้วคือฟรีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกเช็คอินใบเบิกใบรับอะไรพวกเนี้ยนะพี่เนี่ยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยคือประเด็นเนี่ยในตลาดเนี่ยขายกันแพงมากเลยคือหนึ่งแมปเนี่ยอาจจะคนหนึ่งเก็บค่าบริการอยู่5 คน800อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยวัดเลยเราบอกเฮ้ยถ้าเราทำมาชัวร์ได้ถูกไอ้ตัวแพ็กเกจเนี่ยเราต้องทําให้มันฟรีได้เราก็เลยเอาชัวร์เนี่ยเข้ามาใช้เลยนะครับพอมาใช้เสร็จเนี่ยผมจะบอกว่าเราสามารถให้บริการเนี่ยปัจจุบันนะฮะผู้ใช้บริการในระบบเนี่ยประมาณ10,000 คนละโอเคผมเปิดตัวนี้ให้พี่ดูเฉพาะเท่าที่ดูได้นะเดี๋ยวนะโอเคนิดเดียวนะครับตอนนี้16,000 คนแล้วนะครับโอเคใช้ระบบเนี้ยครับพี่รู้ไหมว่าตัวนี้เราเสียค่าชัวร์เดือนเท่าไหร่ผมเดาว่านะสักแสนหนึ่งโอ้โหพี่นี่แมสันจนะหนึเ่ยงอะผใชม่ไปปะแจกฟรีลูกยังเล็กอยู่เลยพี่กระปังแดงลูกยังถือลูกผมกินจุด้วยเนี่ยมันมายืนอยู่นหน้ะาห้อเงพราะนว่ะาตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะไม่ถึงพี่ประมาณเดือนละ4,000เดือนละ4,000 บาทเดือนละ4,000 บาทใช่โอเคมีค่าดาต้าเบสนิดหน่อยประมาณประมาณ15 เหรียญนะพี่โทษนกะ็หมื่นนี่คือหมื่นจำนวนพนักงานใช่ไหมฮะก็คือจำหนมื่วนนนี่ยูเซอร์ในระบบเรามียูเซอร์ในระบบทั้งหมด16,000 คนซึ่งถ้ารวมมาเป็นบริษัทเนี่ยสักกี่บริษัทเลยฮะประมาณ1,000 กว่าบริษัทละ1,000 กว่าบริษัทที่ใชมี่โอฮกาะสระบบอ๋อระบบนี้ระบบคุณจาวิสเนี่ยใคชือ่คุณจาครัวบิสพีท่ำไปอะครับทำไมได้ราคาขนาดนี้งหาน้นาที่มัจนากก็คือเป็นเหมือนกับเอาไว้เช็คอินที่บ้านเนี่ยพี่มีมือถือไปแล้วก็คุณเข้างานคุณก็มากดเช็คอินแล้วก็ข้างในมันจะมีพวกระบบ operation report พี่ว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างก็มากรอกระบบเบิกเงินระบบขาดสายล่ามาป่วยก็แจ้งตรงนี้พูดง่ายเหมือน HR Sales Service อะพี่ฟูทีนี้มัน amazing นิดนึงนะพี่ฟูคือไอ้ระบบเนี้ยมันมีการถ่ายรูปด้วยสมมุติผมไปเบิกเงินมันจะมีบินมาแล้วก็ใบเสร็จถ่ายรูปใช่ป่ะผมต้องเอารูปของลูกค้าเนี่ยเพราะผมไม่ได้ลิมิตการใช้งานเลยมันต้องเอาไปเก็บโอเคเราก็จะมี Box Storage ที่อยู่บน Azure ด้วยพี่ฟูถ้าไดอะแกรมตัวเนี้ยพี่ฟูเชื่อป่ะ Box Storage ของ Azure มันถูกมากอ่ะไม่ใชถู่กนีแ่บถบูกผมคิดว่าเฮ้ยมันเอาตังค์ไปพอจ่ายค่าฮาร์ดดิสก์หรอวะคือมันถูกแบบถูกโอ้โหถูกสุดๆอ่ะแล้วผอม๋อใชเ้พราเะป็วน่าพิมพ์ใช่ไหมผมรู้ว่าที่คุณหนึ่งบอกว่ามันราคามันสมเหตุสมผลหรือใช้อีกคําว่าถูกเนี่ยเพราะว่าคุณหนึ่งเลือกที่จะเลือกใช้เซอร์วิสมันเป็นแล้วถูกต้องแหมพี่แต่ว่าผมว่าทุกคนก็ใช้เป็นนะมันไม่ได้อใะชไร้เปท็ีน่ใช่ยป่าะกอ่ะอ๋อใช่ครับแล้วประเด็นเนี่ยถ้าผมใช้ผิดมันมีอะไรทูลของมันที่มันจะเมลกันมาบอกอ๋สอมมั่นำเกส็มจะอบเอลกยใช่ไหมว่าเอ้ยคุณกำลังใช้ผิดอยู่ใช่แล้วถ้าเกิดค่าใช้นะผมงงกันนะพี่ฟูคือวันนั้นเนี่ยมีทาง Microsoft นี่แหละจากที่สิงคโปร์เลยโทรมาหาผมบอกว่าเป็นผู้ดูแลอาชัวผมเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมดูแล้วช่วงเนี้ยยอดการใช้งานเนี่ยมันสูงขึ้นเขาจะขออนุญาตแบบนัดคุยหน่อยได้ไหมเผื่อเขาจะมาช่วยคอนซัลท์ให้ว่าจะปรับตรงไหนลดลงโอ้โหผมใชนึ่กว่าตายแล้วปกติพี่ฟูขออนุญาตเอ่ยค่ายโทรศัพท์นิดนึงค่าย A นะ
เคยเป็นไหมเซอ่ะเขาจะมีใช่ไหมขอโทษนะคะสวัสดีนะคะคุณสุภกิจตอนนี้ค่าโทรขึ้นไปประมาณ4,000 บาทสนใจแบบจะปรับแคมเปญเพื่อจะลดลงไหมผมถึงว่าไม่อยากเอาเงินหรอวะอันนี้รายแรกที่ผมเจอนะในประเทศอันที่สองผมเจอก็ Microsoft นี่แหละพี่ฟูเพราโอะว้่าโหเพเรนาีะ่ว่ยาทำให้แบบยิ่งอิมเพรสเข้าไปครับเพราะว่าเพราะว่าเรากังวลนะเรากังวลใน Microsoft เป็นกังวลว่าถ้าเกิดลูกค้าอยู่ๆใช้แล้วเกิดอาจจะมีอะไรผิดปกติเดือนนั้นแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเอ้ยผมตั้งใจอะไรนั้นก็จะเป็นเพื่อจะเป็นเรื่องที่ดีกับลูกค้าใช่ใช่ใช่นะครับทีนี้ไอ้ Architect Jarvis เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกนะฮะแต่ก่อนก็เป็นสปาเกตตี้ปนๆใช่ป่ะทีนี้พอเป็น Jarvis ปั๊บเราก็จะง่ายแล้วเพราะว่าของ Azure เนี่ยมันแบ่งชัดเช่นตรงนี้เป็นเทียร์ของเว็บกับตรง Business Logic ใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นเทียร์ของ Database นะครับตรงนี้เป็นเทียร์ของ Monitor เราสามารถเชื่อมกับตัวนี้ด้วยนะพี่ฟูไอ้ตัวนี้เจ๋งนะ SSM ทำพวกคีย์อะไรพวกนี้ใส่ไปได้เลยเก็บเล่าคอิีนย์เน็ตใช่แล้วมี DNS นะครับก็ทำฟอนต์ดอข้อมเข้าไปด้านหน้าผมอาจจะเขียนไม่ครบเนาะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในชุดนะครับคือผมจะบอกว่าชุดนี้ของ Microsoft เนี่ยตัวที่ผมต้องเสียเงินนะคือแค่ชุดนี้กับชุดนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันมาในเซ็ตเลยแล้วมันไปแบบฟรีๆนะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องเสียค่าสตอเรจนิดหน่อยซึ่งโอ้โหค่าสตอเรจ Microsoft เก็บถูกมากของบนชวนนะฮะเออเนี่ยผมเลยแบบประทับใจมากอันที่หนึ่งนะทีนี้ประทับใจเปล่าเพราะมันแบบปริมาณมันผู้ใช้มันเยอะอย่างเงี้ยเราก็เลยแจกฟรีได้เลยซึ่งถ้าไปเทียบกับแบบเดิมนะพี่ฟูมันจะเป็นแบบนี้ Architect อันนี้แบบไม่มี HA นะมาล้นๆเลย1111อันนี้มี HA 111111ถ้าผมเทียบกันเนี่ยเครื่องหนึ่งผมตีซะประมาณ300,000ผมก็ซัดเข้าไป1.5 ล้านละแต่พอเป็น Azure ปั๊บผมมีตัวนี้โหลดอะไรสเกลเรียบร้อยไม่ต้องมีแบ็กอัพไม่ต้องมีโหลดบาลานซ์ everything อยู่ชุดเดียวกันหมดเลยใช่ไหมฮะถูกมากแต่พี่ฟูเชื่อป่ะมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันคริติคอลมากเลยคือแอปผมเนี่ยมันเป็นแอปเช็คอินทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนมันเช็คอินตลอดเวลาพี่ฟูผมไปตรวจดูนะผมก็งงเหมือนกันนะคนแม่งไม่หลับไม่นอนยังไงวะเช็คอินทั้งวันเลยเออเช็คตั้งแต่แบบ8 โมงถึงเที่ยงคืนเวลาน้องมันบอกว่าพี่ผมจะดีพอยเวอร์ชั่นใหม่มันไม่กล้าดีพอยอะพี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าเราจะหยุดเมื่อไหร่ผมไปเจอช็อตเด็ดหนึ่งของอาชัวมาพี่ชื่อสล็อตเนี่ยพี่ฟูเคยใช้ป่ะแอปเซอร์วิสสล็ใอชต่ใช่เคยใช้เคยใช้เอ้ยแบบสวิตกันแบบเนียนๆน่ะเนียนนี่ไม่ใช่อะไรนะสวิตแบบขึ้นปุ๊บพังปุ๊บสวิตลงสวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับเออสล็อตนี่เจ๋งเจ๋งพี่แล้วมันเป็นเกมเชนเจอร์เลยในราคา4,000 กว่าบาทเนี่ยเกิดมาไม่เคยได้ยินว่าทำแบบเป็นแบบซีโร่ดาวน์ไทม์ได้ตั้งแต่ผมเปิดให้บริการ Jarvis มานะพี่เกือบ2 ปีแล้วยังไม่เคยมีดาวน์ไทม์เลยอาจจะมีแบบเซอร์วิสติดขัดนิดนึงประมาณสัก3-4 ชั่วโมงเราเป็นฮิวแมนเออร์แต่เรื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราไม่เคยเจอปัญหาเลยเนี่ยครับซึ่งมันก็จะช่วยให้เรามีเวลาไปโฟกัสแอปของเรามากขึ้นแน่นอนพี่กลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีอินฟราแบบสตรัคเจอร์เป็นฝูงเลยเพื่อมาทำไอ้ Architect พวกนี้ใช่ป่ะปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วคือโปรแกรมเมอร์เป็นแบบอินฟราสตรัคเจอร์แอสโค้ดของจริงพี่ฟูคือผมมาให้เดฟเนี่ยสามารถที่จะสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเซอร์วิสด้านบนได้เองเลยแต่มันจะถูกควบคุมด้วยคอสนะเหมือนกับไอ้ตัวเดลี่ที่เมื่อกี้ผมให้พี่ดูเห็นป่ะมันจะมีคนหนึ่งคอยมอนิเตอร์คอสอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอว่าขบวนการสร้างนี่มันผิดปกติเข้าไปจัดการได้เลยไอ้ตัวนี้ผมว่ามันแอดวานซ์กว่านะพี่ฟูคือสมัยก่อนเราใช้พวกเจนกินใช่ไหมไปแล้วให้มันโพรวิชั่นพวกด็อกเกอร์อะไรขึ้นมาใช่ไหมแต่ผมว่าไอ้นั่นเนี่ยมันมีข้อจํากัดใช่ป่ะเราจะต้องไปจํากัดนู่นจํากัดนี่เรื่องด็อกเกอร์เรื่องทำไอ้พวกกิตไปไลน์หรืออะไรก็ตามแต่ไอ้ตัวแอปเซอร์วิสเนี่ยผมว่ามันเป็นแบบโมเดิร์นไนซ์ของแท้นะมันอยากจะสร้างก็สร้างอยากจะใช้เทสก็เทสราคามันก็ถูกอย่างเงี้ยครับครับน่าสนใจมากทีนี้ที่คุณดึงบอกผมว่าเอ๊ะนอกเหนือจากหัวข้อเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องเรื่องของคอสเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เรื่องดาวไทม์ใช่ไหมที่คุณดึงบอกว่ามันเริ่มสนุกละแล้วก็ที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้คุณดึงบอกว่าเอ๊ะอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจของคลาวด์คือว่ามันเหมือนกับข้างล่างเนี่ยมันมีคนคิดไว้ทำโน่นทำนี่มาประกอบร่างกันได้ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์อันหนึ่งซึ่งน่าสนใจเวลาเราเอาข้อมูลเพื่อไปต่อยอดต่อใช่ทีนี้มันมีปัญหาอย่างนี้พี่ฟูคือพอมีระบบใช่ไหมระบบมันก็เดินของมันแล้วทีนี้เราอยากจะเอาจากหลายระบบเนี่ยเข้ามารวมกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหัวเอาเท้าไก่หน้าผากเลยนะพี่คือไม่รู้จะดึงยังไงคือประเด็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับพี่คือตอนนี้ Microsoft ผมมองเลยตัวผมเองนะผมมองว่า Microsoft เปิดกว้างมากแล้วก็ยอมรับกับหลายๆเทคโนโลยีไม่ว่าจะไป Linux ก็ดีหรือจะไปอะไรก็ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยอมรับเลยนะคือตัวนี้ของ Azure ที่เรียกว่า Synapse ไซแนคปือขค้รอับดีของมันเนี่ยพี่ฟูคือมันสามารถที่จะอินทิเกรต Data จากหลายๆแหล่งเนี่ยเข้าไปรวมในตัวมันเองได้อืม
คือซึ่งคุสณหนมึ่มงก็ติเอาขึ้นตเนัี่วยนี้มาใช้ด้วยใช้พี่ในโปรเจกอย่ตาง์สมคมรัตบิพี่เคยได้ยินในพวกแอดที่มันหลอกหลอนอะไรงี้ไหมแต่ผมไม่ได้ไปหลอกหลอนนะเขานะอย่างสมมติมีคน เดี๋ยววันนี้เราคุยเสร็จปุ๊บปรากฏขึ้นฟีดพี่ฟูเลย โอเคอย่างสมมติคนเข้าเว็บอย่างเงี้ยพี่เราอยากจะรู้customer persona ใช่ไหมว่าเขาเป็นกลุ่มประเภทไหนทําไมเขาถึงชอบแอปเราอย่างเงี้ยเรามองในแง่ดีนะไม่ได้ไปขายของเราเพราะของเราแพ็กเกจมันค่อนข้างฟรีอยู่แล้วเราสามารถใช้ Synapse เนี่ยพี่ไปดึงข้อมูลจาก Google Ad จาก Facebook Ad จาก Tag Manager เข้ามาได้นะครับลักษณะเนี้ยพี่มันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าผมมี Google Ads ผมมี Shopee ผมมีข้อมูล Facebook ผมแค่ฟีด Data ตรงเนี้ยเข้ามาในตัว Azure Data Platform ที่เป็นตัว Synapse แล้วก็เอามันไปออกเรนเดอร์ที่ Power BI ได้เลยอันนี้เจ๋งมากโอเคนี่ผมใส่ติ่งไว้ให้หน่อยนะพี่ตะบูบริงบริงบริงแสดงว่าผมมองว่าตัวไซแนปหรือบางคนเรียกว่าซินแนปเนี่ยคือมันก็จะเอา Data จากหลายๆซอร์สมาแล้วมันทำอะไรไม่รู้สักอย่างนึงแหละนะครับแล้วก็เพื่อไปออก Report ซึ่งก็คือใช้ Power BI ใช่ไหมคุณหนึ่งใช้ตั้งแต่ end to end เลยก็แก่ตั้งแต่เอา Data เข้าไปจนถึงคิดอะไรไม่รู้แล้วก็จนถึงออกที่เป็น Report ให้กับ end user ใช่ถูกต้องครับพี่ฟูทีนี้พอไปออกเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเราก็จะได้อินฟอร์เมชันมาเยอะเลยครับว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงมันธุรกิจเราตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้พี่ดูนิดนึงโอเคอันนี้เรามีการอินทิเกต Data เข้ามาพี่จากหลายๆแหล่งเลยโอเคพอเราอินทิเกตเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะผมกลับไปดูตัวนี้ดีกว่าปึ๊บตัวอันนี้นี้คือหน้าจอของ Power BI ใช่ครับผมซึ่งดึง Data จากตัว Synapse มาเนี่ยแหละนะครับโอเคพี่เปิดอย่างนี้ตอนนี้ผมทำเป็นซอร์สมาเลยตอนนี้ผมดึง Data เข้ามารวมกันหมดแล้วผมอยากจะรู้ว่าไอ้วันนี้คนที่โทรมาหาบริษัทผมเนี่ยตามช่วงเวลาเนี่ยกี่โมงบ้างคือคนที่เปิดเว็บเข้ามาแล้วก็มาดู Product ผมอะแล้วก็เตรียมที่จะซื้อมันก็จะออกมาเลยว่าช่วงประมาณ9 โมงเนี่ยเหลือเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆผมอยากจะดูของ Facebook ใช่ไหมพี่ฟูมกดตรงนี้ที่เป็น Facebook มันก็จะดูช่วงเวลาของ Facebook ได้เลยผมอยากจะรู้มาจาก Google Ad เท่าไหร่มันก็จะเปลี่ยนมาให้แล้วว่า Google Ad เท่านี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดึงจากหลายแหล่งมาไม่ได้เนี่ยคุณมา consolidate data แบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้พี่พอมัน consolidate data แบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทำอะไรได้บ้างเราสามารถเอาตัวนี้พี่ไปทำเรื่อง sales analytic ได้นะครับแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ย performance ของเซลล์เนี่ยเรา win หรือเรา loss ในเรื่องนั้นๆเท่าไหร่เนี่ยครับอยู่บน Azure ครับแสซดึ่งงอวั่นานเีม้ื่กอ็กี้เรามีแพลตฟอร์มที่ดีเราก็ไปเขียนแอปเราได้แอปเราก็ deploy เชื่อถือได้ Data มันก็เริ่มนิ่งมากขึ้นเราก็สามารถใช้ไอ้ตัวเนี้ยมาจัดการบริหาร Data ของเราเพื่อเอาสินทรัพย์ที่เรา collect มาเนี่ยไปหามุมมองอื่นๆถูกตที่้อเรงาหาได้ยากใช่ใช่ใช่เนี่ยแต่เมื่อ exactly แต่มันก็คนละทีมนะเพราะว่าเมื่อกี้คือ skill dev แต่อันนี้ต้องเป็น skill data science data data analyst science ใช่ฮะคือที่บริษัทผมจะมีหลายสกิลที่เป็นเดฟเนาะเขาก็จะแบ่งกันตามไครเทเรียอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราทำนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยพี่ฟูคือหลายคนไม่รู้นะว่าตัว Microsoft Azure เนี่ยมี WordPress ด้วย WordPress ดูแบบซิมเพิลนะดูง่ายๆนะไม่มีอะไรนะแต่เชื่อเปล่าว่าในบน Azure เนี่ยมัน provisioning ได้ง่ายมากเรามีเว็บตัวนึงชื่อว่าทำดูนะครับทำดูเนี่ยลองไปใช้บริการก็ได้ทำดูคือลองทำดูสิเปิดร้านออนไลน์ได้ใน1 นาทีเลยนะครับพี่ฟูเคยเห็นตัวนี้ไหมเขาเรียกว่า Google Page Speed Insights ที่เป็นเดสก์ท็อปตัวเลขเนี้ยไม่ได้เห็นง่ายๆพี่ผมทำได้99เลย99เกือบเต็มขาดอีกหนึ่งโอ้มันอันนี้มันคือเทสสปีดหมายถึงว่าสปีดที่ Google คลอเข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เราคืออย่างนี้พี่ฟูคือตอนนี้ความจริงของมันก็คือว่าเวลาที่เราเสิร์ชใน Google อ่ะ Google จะให้แรงกิ้งเว็บที่ค่อนข้างเร็วจะมีคะแนนให้ส่วนหนึ่งเอางี้แต่ใชบ่างคใชน่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวมากโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเว็บเราเร็วเนี่ยประเด็นคือเราจะติดแรงกิ้ง Google สูงทีนี้การจะเว็บเร็วได้เนี่ยพี่ต้องมีโฮสติ้งตัว WordPress อ่ะที่มันเจ๋งจริงไม่งั้นอ่ะต่อให้พี่ทำยังไงเข้าไปนะมันก็ไม่เร็วผมบอกได้เลยว่า Day 1ที่มัน provisioning ตัว Azure ขึ้นมานะผมไปเทสใน Google Speed ขึ้นมาเนี่ย99อ่ะพี่ฟูโหยากอ่ะทำอ่ใชะ่ใช่ถ้าไม่มีตัวซอสติ้งที่ดีนะโอเคแต่มากกว่านั้นนะพี่ฟูผมเลยทำอย่างนี้ลองชาเลนจ์เลยทำเป็นอีคอมเมิร์ซขึ้นมาใน Azure เหมือนกันทำเป็นอีคอมเมิร์ซแบบ full option เลยผมใช้ที่ safemart.com เนี่ยพี่มีระบบการซื้อของมีระบบการจ่ายเงินตัดจ่ายเรียบร้อยพี่เชื่อป่ะสามารถขึ้นในตัวอีคอมเมิร์ซเนี่ยได้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันนะครับครึ่งวันทีค่รึ่ผงวมันหมเาขยคีวายมนว่าผมถ้าผมมีไอเดียผมอยากทำอีคอมเมิร์ซตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนธุรกิจผมนิดนึงขึ้นไปอีคอมเมิร์ซผมใช้เวลาครึ่งวันเอาคอนเทนต์ขึ้นถูกตคิดุณตหน่ึอ่งมมาีเลยไฟพี่ล์ผมคือผอืมจะมีเป็น Azure Engineer เขาจะไป provisioning server ขึ้นมาก่อน
ซึ่งใช้เวลาอยอยู่แค่ประมาณสัก10นาทีพออ๋อ provisioning เสร็จเราก็จะมีเทมเพลตในการที่จะทำใส่เข้าไปใน Azure แล้วก็อัปโหลด Data เราขึ้นไปนะครับคอนเทนต์ใช่ไหมคใรชับ่เพราะว่าสุดผมว่าอีคอมเมิร์ซที่ยากที่สุดนะสำหรับ end user เนี่ยสำหรับคนเจ้าของร้านคือรูปใชใช่่ไหมครับงั้นแสดงใชว่า่เราต้องมีรูปของเราเท่ๆขึ้นมาก่อนใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งโอเคตรงเนี้ยเราก็จะถ้าเกิดหมายความว่าถ้าบริษัทจะมีรูปครบแล้วเนาะเราสามารถขึ้นพวคกรเันีบ้ยได้เวลาเร็วมากเลยพวกเนี้ยอ๋อนมะีครัคบอนเทนต์พร้อมมีอะไรพร้อมแล้วที่จะโพสต์ทันทีได้แล้ถวูก็กต้ของึ้นวันนี้ใชขึ่้นได้เลยขึ้นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ได้เลยเป็นอย่างนี้เลยเรามีเทมเพลตมีอะไรให้เรียบร้อยซึ่งทั้งหมดอยู่บนชัวร์ทำไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีนะครับส่วนสุดท้ายพี่ฟูคือตัวนี้ security คือช่วงนี้มันแฮ็กกันเยอะตอนนี้พี่เห็นป่ะโอ้โหข่าวออกเต็มเลยนะไอ้เจ้านู้นก็โดนข้อมูลรั่วเจ้านี้ก็โดนข้อมูลรั่วใช่ใช่เดี๋ยวผมและพูดไปไม่รอบเป้านะพี่ครับอย่าเพิ่งแฮ็กเข้ามานะอย่าพูดเพราะว่าสิ่งทโีอ่เเรคาเข้าใจกันในวงการนะถูกถูกถูกเรคารไัม่บควรไปแตะเรื่องของใช่ security ใช่เยอะถูกมาตก้องนะถคูรักบต้องครับอย่าท้ผามทายนะใช่ใช่อย่าท้าทายซิลิคอนมีจริงคือผมยังขี้เกียจจูนอยู่ครับครับคือเนี่ยพี่ฟูอันเนี้ยผมจะบอกเลยโอ้โหของ Microsoft เนี่ยเอ้ยผมถามนิดนึงผมเคยได้ยินว่า Microsoft เหมือนมีเป็นทีม Security ที่แบบคอยดูพวกนี้เลยใช่ไหมนี่มีครับจริงๆแล้วคือ Microsoft เองพอ move ธุรกิจไปเป็น cloud นะฮะเราก็ได้ประสบการณ์เยอะจากออนไลน์เซอร์วิสอย่าง Hotmail บ้างเอาที่เป็น outlook.com บ้างแล้วก็พวกเกมมิ่งต่างๆเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเราเรียกว่าเป็น telemetry ฮะหรือว่าบางคนเรียกว่าเป็น signal เราจะเห็นพฤติกรรมบางทีโดนยิงจากที่โน่นที่นี่ไอ้สิ่งพวกเนี้ยมันเป็นความรู้แล้วเราก็เอา data เหล่านี้มาเลิร์นมันก็จะเห็น pattern มันทำให้แบบ back end มันฉลาดขึ้นมาเรื่อยๆครับผมฝากพี่อย่างเดี๋ยวได้ปะพี่ไปบอกทีมนั้นหน่อยบอกเลิกส่งเมลมาได้แล้วผมรู้ว่าผมไม่ดีเดี๋ยวผมจะจูนให้มันดีขึ้นอ๋อวันนี้ก็ด้วยประสงค์ด้วยความเป็นห่วงด้วยอ๋อเรื่องไม่ถูกครับโอ้พี่มันห่วงทุกวันเลยนี่แต่มันห่วงโอเคผมรู้แล้วล่ะตัวผมไม่ดีผมพยายามไปจูนอยู่เฮ้ยอันนี้มันเจ๋งนะพี่คือวันนั้นได้คุยกันเล่นๆก็คือบอกว่าเฮ้ย security อ่ะมันมีเต็มไปหมดแต่ถ้าไม่เปิดใช้อ่ะก็เท่ากับ nothing หรือว่าก็ไม่ได้ค่าอะไรขึ้นมาแต่ว่าผมว่าไอ้ตรงนี้ของ Microsoft มันเจ๋งว่ะคือเหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยทำไมแบบเรามีเทรนนิ่งให้คุณแล้วคุณก็ไม่มาเรียนอุปกรณ์เราก็มีให้คุณแล้วทำไมไม่มาอ่ะฉันแจ้งคุณเลยละกันว่าเนี่ยคุณมี weak point คุณได้สกอร์เท่านี้นะคุณเข้ามาปรับหน่อยเถอะใช่ใช่เพราะนะครับคือหลังๆเราคือลึกๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าเอ้ยอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณดีกว่าคุณไม่รู้เลยว่าคุณกําลังเปิดให้ชาวบ้านอยู่อะไรเงี้ยใช่ถ้าคุใณช่รู้ก็คุณก็รู้ว่าโอ้ฉันยินดีจะเปิดหรือว่าใช่ฉันกําลังทําอยู่ดีกว่าใทชี่่แบบเฮ้ยเราไม่รู้เลยอยู่แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเงี้ยใช่ก็ใช่เป็นเรื่องของ security ครับแต่ถ้าอันนี้ใครพี่มาแตเละยสบายใจหืมใช่ใครมาแตะเรื่อง security ผมคิดว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท้าทายนะแต่ว่าไม่ใช่จะพูดว่าท้าทายนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันในไอทีทุกคนทั้ง developer ทั้ง IT ที่ต้องรดูู้แลต้องอริูน้ฟราเนี่ยเป็ใชน่ความรับผิดชอบที่ต้องใช่ช่วยกันนะครับใช่พี่ฟูเอาแล้วพี่ฟูขึ้นอินสตาแกรมเฟซบุ๊กไหมเผื่อจะโดนนะเขาบ้างเห็นเงาข้างหลังแล้วสี่กับสิบมีจริงนะเนี่ยคโอรับเคอันนี้ก็ตัวเป็นตัวสุดท้ายที่ผมเห็นว่ามันเจ๋งอ่ะพี่ฟูแล้วก็ระบบเนี่ยพอมันขึ้นเยอะๆเนี่ยถ้าเรามานั่งกังวลเรื่อง security ไม่ไหวครับผมคือผมพอเวลามันมีเมลมา warning หรือมี scoring ให้กับผมเนี่ยมันทําให้ผมสบายใจนะพี่ฟูผมรู้สึกว่าให้ผมมีคนที่คอยเป็น back อ่ะแล้วเข้ามาช่วยดูแลพวกนี้ให้อ่ะอันนี้เป็นจุดขาดเลยแต่สำคัญนะพี่ฟูไอ้ตัวเนี้ยของ security มัน warning มามันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนาะอาจจะมีแบบถ้าเกิดเราไปเปิด enhance มันถึงจะมีเสียตังค์บ้างแต่ใชถ้่าเป็ใชน่ default ของมันเนี่ยมันฟรีหมดเลยใช่ไหมพี่ฟูมันจะมีสองอันคือเป็น security center มันจะเห็นว่าเอ้ยปัจจุบันคุณวีตรงไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบลงไปดีเทลข้างในเลยนะไอ้ตัวเนี้ยที่กำลังโชว์อยู่เนี่ยก็เป็น defender defender ก็จะมีแยกว่าเอ้ยคุณอยากไปดูไส้ database คุณอยากไปดูไส้ใน blob storage คุณอยากไปดูไส้ใน VM อันเนี้ยโอ้โมหันก็จะมีค่าใช้จ่ายแยกออกมาเอาลงลึกเลยลงลึกใเชล่ยใช่อะไรลงลึกได้ลงลึกไดา้เนี่ยพี่ฟูก็คือเนี่ยทั้งหมดอะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกประทับใจอะแล้วก็มันเป็นตอนนี้ว่าเป็นแพชชั่นส่วนตัวละในการเข้าไปดูโปรดักต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็พอไป explore ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเจอหลายอย่างพี่ฟูเฮ้ยไอ้ตัวนี้ก็ดีว่ะไอ้ตัวนั้นก็ดีว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่า Microsoft เนี่ยใช้ปริมาณเดฟผมไม่แน่ใจว่ากี่คนนะพี่ฟูแต่รังสรรค์ไอ้พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าเมื่อประมาณสัก5 ปีแล้วเนี่ยกับตอนเนี้ยโอ้โหแบบพลิกเกมนะพี่ฟูใช่ใชเจ่๋งถ้าเจ๋งเจ๋งใช่ผมเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะไอ้คนที่อย่างเราถ้ามี background เป็น developer หรือ IT infra ไอ้สิ่งพวกเนี้ยอย่า assume ว่า
โลกของอินฟราโลกของซอฟต์แวร์มันจะเหมือนเมื่อกับ 4-5 ปีที่แล้วโลกมันขยับไปพอสมควรถ้าเรามีโอกาสอย่างคุณหนึ่งเข้ามาศึกษาเข้ามาเล่นมันรู้สึกว่าอีหลายอย่างมันช่วยชีวิตเราได้เยอะนะใช่ใช่คือผมถือคติพ่อผมพี่ฟูม้าแกร่งไม่กินหญ้าเก่าจำได้ไหมม้าแกร่งไม่กินหญ้าเก่าถูกต้องหมายความว่าอะไรนะครับเอาม้าที่แข็งแรงอ่ะพี่ฟูมันไม่กินหญ้าในพื้นที่เดิมหรอกมันจะ explore หาสิ่งใหม่ๆชีวิตมันเสมอเหมือนคลาวนี่แหละใช่ไหมครับเพราะนั้นเวลาถามนะเวลามีชอบมีเพื่อนมาถามกันเฮ้ยไปใช้ออฟคลาวทำไมมันไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกเฮ้ยยังเป็นม้าแก่อยู่หรือเปล่าไม่ค่อย explore หาสิ่งใหม่ๆมาให้กับชีวิตบ้างนะครับใช่ไหมถ้าเกิดเราลองเทสดูนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกต้องอ่ะมันอะไรที่มันเป็นคุ้มทุนมากแล้วนี่คืออนาคตอ่ะถ้าคุณอยากจะทิ้งอนาคตไม่ตามคนอื่นไม่ทันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อะไรเงี้ยได้ครับก็ขอบคุณมากคุณหนึ่งวันนี้สนุกสนานมากอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายท่านก็คงเห็นว่า motivation ของการใช้คลาวด์เนี่ยมันมีหลายมุมมองมากซึ่งเราก็คาดหวังนะถ้าเกิดท่านใดกำลังฟังอยู่ในตอนนี้แล้วเกิดมีแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอยากมาเล่าให้เราฟังก็ยินดีอย่างยิ่งวันนี้ก็ขอบคุณคุณหนึ่งมากนะครับที่มีโอกาสมาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ฟังดูน่าสนุกมากแล้วน่าคึกคักมากนะครับคุณหนึ่งมีอะไรจะฝากลานิดหน่อยไหมว่าถ้าเกิดต้องการติดตามคุณหนึ่งต้องควรจะไปติดตามที่ไหนหรือว่าควรจะไปอยากไปลองเซอร์วิสด้วยเมื่อกี้เซอร์วิสเยอะแยะเลยอยากไปลองเล่นดูนะครับติดต่อตรงนี้ Facebook YouTube แต่ไม่มีนะไม่มีไม่ใช่กลัวเป็นเป้าก็ติดต่อที่ Fusion Solution นะครับผมเราก็จะเชี่ยวชาญก็ต้องบอกนะฮะคือของ Fusion เราก็จะโฟกัสของ Microsoft เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีแต่อยากบอกนิดนึงนะคือจริงๆเราเคยลองคลาวหลายเจ้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไฟแนลเราก็มาที่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่ได้บอกใจ Microsoft นะฮะเพราะว่าถ้าดูก็เมื่อกี้เห็นเนาะใช้กันเต็มคือคักไปหมดนะครับโอเคครับนะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งมากครับแล้วก็ขอบคุณท่านทุกท่านนะครับที่ติดตามวิดีโอชิ้นนี้ครับกลับมาพบกับครั้งหน้าสำหรับรายการ Azure Basecamp ในตอนพิเศษเรามาดูว่าแขกพิเศษรับเชิญท่านต่อไปคือใครนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ